ุณสมบัติพิเศษที่จะทำให้เราปั้นหุ่นกันได้แบบง่ายๆสบายๆขึ้นเยอะเลยนะครับคือหลายคนตอนนี้พอรู้แล้วแหละนะครับว่าวิธีการของการปั้นหุ่นเนี่ยก็คือเราต้องกินอาหารด้วยการคุมให้ครบทั้ง5หมู่ในสัดส่วนที่ดีกับความต้องการของร่างกายทำเวทเทรนนิ่งทุกส่วนควบคู่กับการทำคาร์ดิโอและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแต่เนี่ยมันก็คือวิธีการแต่ถ้าเกิดว่าเรายังขาดคุณสมบัติบางอย่างวิธีการเหล่านี้มันก็ยังไม่พอนะครับและคุณสมบัติที่ว่าขอเริ่มที่อันแรกเลยครับนั่นก็คือเราต้องเป็นคนที่มีอารมณ์ดีนั่นเองครับใช้ชีวิตแบบเป็นคนอารมณ์ดีมีความสุขมีความเบิกบานมีความสนุกสนานเยอะๆนะครับและเราก็ควรจะใช้สิ่งนี้ในการปั้นหุ่นของเราด้วยไม่ใช่ปั้นไปก็เครียดไปปั้นไปก็ทุกข์ไปปั้นไปก็ไม่อยากทำไปปั้นไปก็รู้สึกแย่ไปไม่เอาถ้าเกิดว่าเรามีความรู้สึกนี้ผมบอกเลยครับว่าต่อให้คุณทำวิธีการให้ดีผลลัพธ์ที่ได้มันก็จะมายากมากเลยนะครับเผลอๆถ้าเกิดว่าคุณทำด้วยความรู้สึกเหล่านี้นะคุณก็ทำได้ไม่นานหรอกครับแล้วเดี๋ยวคุณก็จะล้มเลิกมันก่อนเพราะคุณเบื่อคุณไม่อยากทำแล้วคุณเหนื่อยแล้วคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนนึงที่แบบเอ้ยใส่ความสุขความสนุกมันลงไปเอ้ยเรารู้สึกว่าเราชอบที่จะทำเรารู้สึกว่าเอ้ยมันท้าทายเรารู้สึกว่าเอ้ยมันทุกครั้งที่เราทำแล้วมันแฮปปี้มากอ่ะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นคนนึงที่อารมณ์ดีแล้วแบบหาอะไรที่มันจะทำให้นำพาเราอารมณ์ให้มันดีขึ้นยิ่งขึ้นไปอย่างเงี้ยนั่นแหละมันจะทำให้เราปั้นหุ่นกันได้สองเลยครับก็คือเราจะต้องเป็นคนที่มีความhigh energy หรือมีความกระฉับกระเฉงมีพลังงานสูงนั่นเองนะครับไม่ใช่แบบว่าโอ๊ยคนจะปั้นหุ่นแล้วมาอ่อนแอดปอแปรโลแบตเตอรี่ไม่กระฉับกระเฉงรู้สึกอ่อนเปรียบเพียแรงให้ทำอะไรก็ไม่ทำโอ้ถ้าเกิดว่ามีความรู้สึกแบบนี้ก็คงยากอยู่นะครับเพราะคนที่เขาจะปั้นหุ่นได้เนี่ยเขาจะต้องแบบฮึบมีพลังเยอะมากแล้วจะต้องแบบกระฉับกระเฉงมากในการออกกำลังกายของเขามันก็ถึงจะส่งผลลัพธ์ที่ดีนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็ขอฝากไว้ด้วยแต่ข้อ3ครับคุณสมบัติข้อสุดท้ายก็คือแน่นอนเลยครับเราต้องเป็นคนมีวินัยครับเราต้องเป็นคนที่รักษาความสม่ำเสมอของเราให้ขั้นเทพมากเลยครับเพราะวิธีการทั้ง3ข้อที่ผมบอกไปนั้นมันจะไม่เกิดผลลัพธ์ขึ้นเลยถ้าเราทำแบบโปรถ้าเราทำแบบไม่มีความสม่ำเสมอและไปแบบไม่มีวินัยนะดังนั้นโอ้โหกว่าจะทำทั้ง3ข้อนี้ให้มันเกิดผลลัพธ์ที่ดีได้มันอาจจะต้องใช้เวลาเป็นเดือนอาจจะ2เดือน3เดือน4เดือน6เดือนแล้วแต่คนแต่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวของแต่ละคนก็ต้องรักษาความสม่ำเสมอและมีวินัยให้ขั้นเทพที่สุดเราถึงจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีและเร็วที่สุดสำหรับการปั้นหุ่นได้ถ้ายังไงผมก็ฝากคลิปนี้แล้วลองเอาไปปฏิบัติดูนะครับผมกล้าพูดเลยครับว่า3ข้อเนี้ย3คุณสมบัติเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเอาไปผนวกกับ3ข้อที่เป็นแกนหลักของการปั้นหุ่นรับรองเลยครับว่าคุณจะปั้นหุ่นกันได้แบบง่ายๆสบายๆและเห็นผลลัพธ์กันไวอย่างแน่นอนลองเอาไปปรับใช้กันดูได้เลยนะครับ